วันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูตำกระท้อนปลาร้าทอดหั่นปลาร้าส่งเครื่องกล่าววาสนาเป็นชิ้นพอดีคำปลาร้าส่งเครื่องกล่าววาสนาปลาร้าปลาจีนที่ผ่านการปรุงรสและคลุกเคล้าข้าวคั่วมาอย่างดีมั่นใจได้เลยค่ะว่าทอดออกมาจะหอมอร่อยนำลงชุบในแป้งทอดกรอบจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ค่ะใส่กระเทียมพริกขี้หนูแห้งและพริกขี้หนูลงในภาชนะตำพอแตกใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเปราะมะเขือเทศสีดาและกุ้งฝอยแห้งตำให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าและน้ำมะขามเปียกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่กระท้อนซอยเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักตำกระท้อนปลาร้าทอดใส่ลงในภาชนะวางปลาร้าส่งเครื่องกล่าววาสนาที่ทอดไว้โรยหน้าด้วยกุ้งฝอยแห้งและถั่วลิสงอบสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูตำกระท้อนปลาร้าทอดรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ช้อปปี้ลาซาด้าค่ะ